ัสดีค่ะวันนี้ขอมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะหลังจากที่แยกกอบัวที่งอกใหม่ดอกสีขาวครีมในอ่างบัวของบัวฝรั่งมหาสมบัติเมื่อวันที่30ตุลาคมนะคะในคลิปนี้บันทึกวันที่2กับวันที่29พฤศจิกาค่ะก็ประมาณ1เดือนเกิดการงอกของดอกตูมใหม่ดอกสีขาวครีมแบบเดิมอีกแล้วค่ะมีลักษณะใบขอบหยักนะคะเป็นลักษณะของบัวลูกผสมเท่ากับว่านี่เกิดเป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่หลังจากแยกแล้วก็ยังมีงอกเพิ่มมาอีกค่ะก็ในอนาคตก็ต้องเอาออกค่ะเพื่อไม่ให้มีการแย่งอาหารกันแล้วก็แย่งความเจริญการเจริญเติบโตทำให้บัวมหาสมบัติไม่ออกดอกแล้วก็มีขนาดใบเล็กลงค่ะเพราะว่าบัวดอกสีขาวครีมนี้ต้นค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ใบโตมีขนาดโตกว่าแล้วออกดอกดกด้วยค่ะ